อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ตอบคําถามนักข่าวที่ทําเนียบครับต่อกรณีที่มีห้างห้างหนึ่งชื่อว่าสมันเนียพราซ่านะครับซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าเป็นห้างที่คนจีนเป็นเจ้าของเป็นทุนขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเซนทรัลถึง2เท่าอยู่ที่กอมอย6ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า แล้วก็ต่อไปนี้สินค้าจีนจากเมืองจีนคนไทยไปซื้อสินค้าจีนจากเมืองจีนจากเซินเจิ้นแล้วเอามาขายต่อกันผ่านโลกออนไลน์หรือผ่านช่องทางต่างๆต่อไปนี้ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่านี่คนจีนมาทําเสียเองแล้วที่นี่นีคนจีนมาทําเสียเองแล้วที่นี่ลงทุนกันตั้งสองสามพันล้านเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปนี้พ่อค้าคนกลางของไทยตายแน่แน่รัฐบาลปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรวันนี้นาะยกรัฐมนตรีบอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารเรื่องนี้เนี่ย ท่านก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงหมหาดไทยไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ปิดหมดนั่นแหละนะครับเรามีกฎหมายทุกตัวซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีในการในระบบการเงินเยอะวันหน้าต้องพยายามติดตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันต่อสถานการณ์นะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งให้มีการตรวจสอบนะครับ